เชิงเซาพรรคก้าวไกลครับก็เมื่อกี้แอบดีใจเหมือนกันครับที่เห็นท่านจุลพันธ์ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังมาตอบกระทู้เพราะว่าทราบว่าบ่ายนี้ท่านก็มีงานที่จะต้องไปมอบที่ดินร่วมกันที่กาญจนบุรีแล้วไม่ติดรถคันเดียวไปด้วยกันเหรอครับยังไงครับผมไม่เข้าใจเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นๆเนี่ยยังคุยกันอยู่เลยว่าท่านจะมาตอบกระทู้เพราะเป็นเรื่องกู้เรือสุโขทัยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและท่านเองก็มาสภาทั้งวันเลยท่านสุทินแล้ววันนี้ก็เช้าผมเพิ่งมาทราบตอนเช้าว่าจะไม่มาแล้วแต่ท่านจุลพันธ์มาก็ขอบคุณท่านจุลพันธ์ครับท่านรัฐมนตรีช่วยแทนท่านเพื่อนส.ส.ท่านชนกด้วยแล้วก็ประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินด้วยที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมีความรับผิดชอบเพียงพอที่จะมาตอบกระทู้ในสภาแล้วก็เรื่องกู้เรือสุโขทัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจครับแล้วก็กำลังกู้อยู่ด้วยไอ้ที่เขาใช้คำว่ากู้เรือแบบจำกัดเนี่ยประชาชนเขาสงสัยว่ามันการกู้แบบจำกัดมันไม่ใช่การกู้เพื่อที่จะหาสาเหตุการล่มมันเป็นการกู้ของอเมริกาเขาต้องมากู้ของเขาอยู่แล้วตามสัญญาแล้วกองทัพเรือก็เกาะเข้าไปถ่ายรูปนี่คือความชัดเจนที่ประชาชนต้องการอยากได้คำตอบครับเพราะมันเป็นปริศนาที่ใครก็อยากรู้คนทั้งโลกก็อยากรู้ว่าเรือล่มมันล่มได้ยังไงวะแต่ท่านไม่มาตอบเทสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อท่านโอ้โหพูดเป็นต่อยหอยเลยก็เสียดายครับที่ท่านไม่มาวันนี้แล้วไม่รู้สัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมีโอกาสได้ถามหรือเปล่าแล้วการกู้เรือมันก็ดำเนินการไปเรื่อยๆแล้วด้วยผมคิดว่าอย่างครับท่านประธานสุดท้ายแล้วครับภาพลักษณ์ของกองทัพยังดูแย่มาโดยตลอดครับโดยเฉพาะสมัยที่แล้วเนี่ยเพราะว่ารัฐมนตรีมีส่วนมากเลยนะครับจะทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพดูดีขึ้นหรือแย่ลงสมัยที่แล้วนี่แย่ลงเห็นๆเลยรัฐมนตรีอย่างนั้นแต่ผมก็หวังครับว่าท่านสุทินจะไม่แย่ไปกว่าคนเก่าอย่างน้อยเอาให้ได้เท่ากับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ได้ครับความรับผิดชอบอ่ะขอบคุณครับท่านประธาน